Movie Check สวัสดีครับถึงเวลาของ Movie Check กับผมจรโลธนภัทรนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับเรียกได้ว่านาทีนี้ไม่มีงานไหนที่น่าติดตามไปกว่างานประกาศผลรางวัลออสการ์ซึ่งขณะนี้ก็กำลังถ่ายทอดสดให้ชมกันแบบ Exclusive ที่เดียวในประเทศไทยผ่านทาง True Vision ช่อง222แต่ว่าระหว่างที่พิธีการกำลังดำเนินไปเดี๋ยวเรามาทบทวนรางวัลออสการ์ในปีนี้กันอีกสักครั้งนะครับเริ่มกันที่ The Power of the Dog ครับถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ได้เข้าชิงมากที่สุดในครั้งนี้มากถึง12สาขาด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมเป็นต้นครับตามมาด้วยดูนครับก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงถึง10สาขาด้วยกันครับอย่างเช่นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมลำดับภาพยอดเยี่ยมออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยมเป็นต้นครับส่วนคริสเตียนจูดก็ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์เป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอเลยสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องสเปนเซอร์เพราะเธอเนี่ยทุ่มเทฝึกฝนการพูดสำเนียงอังกฤษอย่างหนักจนแสดงเป็นเจ้าหญิงไดอาน่าได้อย่างสมจริงมากๆเลยแหละครับสำหรับทรอยคอสูเป็นนักแสดงหูหนวกคนแรกเลยนะครับที่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องโคด้าครับยังไงก็มาลุ้นกันนะครับว่าหนังเรื่องไหนจะมาแรงแซงโค้งจนเข้าเส้นชัยกันบ้างใครไม่อยากพลาดการประกาศผลออสการ์แบบเรียลไทม์พร้อมกันทั่วโลกแบบนี้ก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ตอนนี้เลยครับทาง True Vision ช่อง True Film หมายเลข222นอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามการสรุปผลรางวัลออสการ์ทุกสาขาในปีนี้ได้ทาง Facebook True For You ได้อีกด้วยครับเอาละครับแล้วกลับมาติดตามรายการ Movie Check กับผมจะโลดได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Check